ข่าวแรกของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับ2คนบันเทิงค่ะที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะคะคนแรกก็คือนุสบาปุณการค่ะที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปขณะที่รัศมีแขนะคะก็สูญเสียคุณย่าที่เลี้ยงดูมาในวัยเด็กค่ะเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของนักแสดงสาวนุสบาปุณการนะคะที่สูญเสียคุณพ่อยุทธนาวานิชอังกูลโดยเธอได้โพสต์อาลัยผ่าน IG ส่วนตัวค่ะว่าคุณพ่อได้หมดความรู้สึกแล้วก็หลับไปในแขนของเธอเมื่อวันที่30กันยายนนะคะและนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสกับความรู้สึกหัวใจสลายค่ะแต่เมื่อนึกถึงความทรงจำที่คุณพ่อเคยจูงมือเธอเดินไปส่งที่โรงเรียนเป็นอาจารย์ที่หลายๆท่านเรียกขานคุณความดีต่างๆของคุณพ่อก็ทำให้เธอยิ้มได้ว่าป่าได้หลับและจากไปอย่างสบายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ค่ะขณะที่นักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะคะหลังเพิ่งเสียคุณพ่อที่ตามหามานานแต่สุดท้ายไม่ได้เจอกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะก็ต้องเศร้าหนักอีกครั้งค่ะเมื่อคุณย่าที่คอยเลี้ยงดูให้ความรักเหมือนหลานแท้ๆที่ประเทศสวีเดนได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับอีกคนโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพกอดสุดท้ายอาลัยถึงคุณย่าค่ะ